เดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจเด่นออนไลน์วันที่13ตุลาคม2567 20:42 นไม่ได้ใช้ยังอยากซื้อเดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจมากร่มราคา200สาธิตเหมือนราคา 2,000 เทคนิคการขายเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลแล้วแต่ความสามารถและทักษะการพูดรวมถึงการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ก็ใช่ว่าจะขายได้ดีเสมอไปบางครั้งต้องอาศัยโชคและดวงเข้ามาร่วมด้วยแต่กลับแม่ค้าขายร่มคนนี้ใช้ความจริงใจล้วนๆวันที่13ตุลาคม67สมาชิก TikTok @jxmxmx โพสต์คลิปหลังไปเจอแม่ค้ากำลังสาธิตวิธีการใช้ร่มพับที่ถูกวิธีซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนค่าร่ม200แต่สาธิตเหมือนร่มราคา 2,000 โดยในคลิปแม่ค้าได้หยิบร่มพับขึ้นมาแล้วสอนวิธีตั้งแต่เริ่มคือการดึงขาร่มส่วนใหญ่จะแกะสายรัดแล้วค่อยดึงขาร่มแต่วิธีนั้นผิดต้องดึงขาร่มมา1ข้อแล้วจับตรงก้านก่อนจะดึงครั้งที่แล้วค่อยแกะสายรัดจากนั้นก็เป็นวิธีการแค่ดันขึ้นไปให้ถึงตัวล็อกแล้วลองส่องดูว่ามีรูรั่วหรือไม่ขนาดเดียวหากว่าร่มโดนลมพับไปด้านบนห้ามเอามือดึงกลับเด็ดขาดเพราะจะทำให้ก้านร่มเสียหายแค่จับใหม่มั่นแล้วสะบัดหนึ่งทีร่มก็กลับมาสภาพเดิมแล้วส่วนวิธีการเก็บนั้นแต่ปลดตัวล็อกร่มแล้วดันขาร่มกลับเข้าที่เดิมส่วนผ้าร่มที่มันไม่เข้าที่นั้นก็ใช้มือจับจีบทางด้านล่างทีละอันก่อนจะใช้สายรัดเก็บเข้าที่ซึ่งหลายคนเห็นวิธีการแล้วก็ถึงกับบางอ้อบอกว่าทำไมง่ายจังและเพิ่งรู้ว่าใช้ร่มผิดวิธีมาตลอดส่วนชาวเน็ตต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเป็นการขายที่จริงจะจากบางคนบอกว่าเป็นการขายที่น่าจะสำเร็จเกือบ 100% นะขนาดเราดูแล้วยังอยากซื้อร่มขึ้นมาเฉยๆเลยหลายๆคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์เพราะได้ความรู้ใหม่ด้วยในการใช้ร่มให้คงทนและยังมีคนบอกว่าราคาร่ม200แค่การสาธิตเหมือนร่ม 2,000 คือแม่ค้าที่จริงใจของเทร ภคมนทรัตย์อย่าปัดเป็นคดีส่วนตัวพลเอกพิสารเพราะคดีเกิดในช่วงไทยรักไทยการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 14:30 นภคมนมองจะขับพลเอกพิสารพ้นพักหรือไม่เป็นเรื่องของพท.แต่จะจับได้หรือไม่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศซัดอย่าปัดความรับผิดชอบให้เป็นคดีส่วนตัวเหตุคดีเกิดในช่วงไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นางสาวภคมนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคมจะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อหารือว่าจะมีมติขับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกจากพรรคในฐานะผู้ต้องคดีตากใบหรือไม่นางสาวภคมนกล่าวว่าตนเชื่อว่าสังคมไม่ได้ต้องการหรืออยากทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะขับพลเอกพิสารพ้นพรรคหรือไม่แต่สิ่งที่สังคมกำลังจับตาคือพรรค
เพื่อไทยจะมีความรับผิดชอบต่อคดีนี้อย่างไรพรรคเพื่อไทยมีความพยายามตามตัวจำเลยมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ได้หรือไม่ต่างหากวันนี้ท่านจะขับหรือไม่ขับพลเอกพิสารเป็นเรื่องของท่านแต่ท่านจะจับตัวจำเลยมาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศหรือสุดท้ายจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์บันทึกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไร้ความรับผิดรับชอบต่อคดีตากใบปล่อยจำเลยหลบหนีไปจนคดีหมดอายุความโดยไม่ทำอะไรเลยนางสาวภคมลกล่าวว่าจากการที่นายสมคิดระบุว่าขณะนี้เลขาธิการพรรคได้ประสานพลเอกพิสารเพื่อหารือว่าจะลาออกจากพรรคเองหรือไม่นั้นหมายความว่ามีการติดต่อพูดคุยกันได้แล้วเหตุใดจึงไม่ดำเนินการในสิ่งที่ถูกที่ควรหากเป็นเช่นนี้ดิฉันพูดได้หรือไม่ว่าท่านไม่มีความพยายามในการตามตัวจำเลยมาเข้ากระบวนการนางสาวภคมลกล่าวว่าอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคเพื่อไทยพยายามสื่อสารคือคดีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวตนคิดว่าต้องมีความละอายและหยุดสื่อสารเช่นนี้เพราะคดีนี้เป็นที่ทราบดีว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดังนั้นอย่าปัดความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนเพียงเพราะจะฟอกข่าวทางการเมืองเลยโดยสรุปอีก10วันข้างหน้าคดีตากใบกำลังจะหมดอายุความตนและประชาชนต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยต่อคดีดังกล่าวอย่างถึงที่สุดยังไงอั่นภูวนาถคอมเมนต์กันกันตถาวรพร้อมเผยได้ข้อมูลใหม่มาเด่นออนไลน์วันที่12ตุลาคม2567 18นาฬิกาสะเทือนจับตาภูวนาถคอมเมนต์ให้กำลังใจกันกันตถาวรหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรเส้นปมดิไอคอนกรุ๊ปพร้อมเผยได้ข้อมูลใหม่น่าสนใจมาทำเอาสังคมจับตาเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องราวธุรกิจบริษัทดัง The Icon Group The Icon Group ที่บริหารโดยบอสชื่อดังรวมไปถึงดาราดังที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้มาร่วมลงทุนและสร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นจำนวนมากตามที่เสนอข่าวไปนั้นอย่างไรก็ดีกันกันตถาวรหนึ่งดาราที่มีรายชื่อสำคัญก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศยุติบทบาทพิธีกรของตัวเองในทุกรายการท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดและมีคนดังในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับที่ยังคงรักได้ส่งกำลังใจไปให้เจ้าตัวกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรคนดังอั่นภูวนาถที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมกับเผยข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วยว่านี่เพิ่งได้ข้อมูลใหม่มาน่าสนใจมากเลยทำให้เข้าใจขึ้นมากกว่าถ้าจะผิดยังไงเพิ่งคุยกับทั้งอัยการทนายผู้เสียหายและตัวแทนหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่หลายๆคนมี2เรื่องที่พอจะจับต้องได้แบบเป็นรูปธรรมเดี๋ยวพี่จะโพสต์ชวนคุยเป็นสาระประโยชน์ครับแต่ยังไม่มีเวลาถ่ายครับบ่ายนี้จบรายการข่าวแล้วจะพยายามครับ